ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดลีทองเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโตโยต้าระยองเพชรบ้านบึงนะครับวันนี้วันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ของหัวหน้าคณะด้วยนะครับส่วนทางด้านพรหมพยัคฆ์หรือว่าสิงห์พยัคฆ์พยัคฆ์ลำพองครับนี่จอมเก๋าวัย25ปีครับจากจตุรพัฒน์พิมานจังหวัด101การศึกษาก็ปริญญาตรีนะครับมีบางมัดลูกสวนก็เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะฟาอีดแล้วก็ไทสันเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินครับแอนตาซินเยียวบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.com เป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวคอลลาเจนไดเปปไทด์แพทเซียมตราโดนัทปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเลี้ยงเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัดโทรศัพท์0815545464คอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดแล้วก็ไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลคูลเลอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์ก็0863137675นี่นะครับจะบอกเราจะซื้อรถโตโยต้ารุ่นใหม่ๆนะแกะกล่องเลยอ่ะโมเดิร์นใหม่ๆเลยนึกถึงเลยต้อง Toyota K Motor เลย02นะครับ662-6555จาก K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แม่เมื่อสักครู่นี้มูซาลูกสวนเนี่ยนะมาถอดมงคลพรหมพยัคฆ์เนี่ยสมัยก่อนต่อยผมก็ดูแกต่อยอ่ะแกพี่มือล้วนๆเลยอ่ะคือโดนหนักๆแกก็ไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ว่าแกโอ้โหเหลี่ยมแกจัดจ้านมากโอเคครับดาวรุ่งอนาคตดีนะครับทางด้านของแมกนัมรายนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่หัวจิตหัวใจเกินร้อยแข้งขวาครับวันนี้ขึ้นเวทีในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ของลูกพี่หัวหน้าคณะในขณะที่ทางด้านของพรหมพยัคฆ์หรือว่าสิงห์พยัคฆ์พยัคฆ์ลำพองครับนี่จอมเก๋านะครับวัย25ปีครับตอนนี้มาอยู่ในสังกัดของค่ายมวยลูกสวนนะครับขวาเจอขวาแล้วครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับ120ปอนด์นะครับน้ำหนักที่สู้กันในวันนี้120ปอนด์ครับก็เรียกว่าผลงานที่ผ่านมาครับทางด้านของแมกนัมก็พลาดท่าพ่ายน็อกยก3ให้กับซัมปางามที่นี่นะครับในขณะที่พรหมพยัคฆ์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเพชรกฤษดาหรือว่ามานาชัยพักยกทีเฮ็ดหรือว่าสิทธิ์เจมียวนะครับที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับก็เรียกว่าแฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนะครับทั้งคู่นะครับใครจะปลดล็อกตัวเองแจ้งเกิดได้ครับหลังจากที่ต่างคนต่างแพ้มาครับหมดยกที่1พักก่อนบูนครับโดยแพทย์ทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Heal Up Super Safe ร้านเซฟดรักภูมิใจไทยร้านสบายใจและร้านคิวเฮิร์บรวมไปถึงร้านขายยาทั่วไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับไม่มีท่านไม่มีเราเลยครับตามต่อบนเวทียกที่2คู่ที่2ของการดาวทดมวยดีพิธีไทยในวันสงกรานต์นะครับวันนี้วันที่16มีนาคมครับลุ้นมวยกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายครับเมษายนนะครับขออภัยครับ16เมษายนนะครับลุ้นมวยกันก่อนครับตอนนี้ครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายๆค่อยไปลุ้นอีกอย่างนึงเอาละครับมาแล้วผมก็เลยลืมลุ้นเลยทำไมอ่ะโอ้เดี๋ยวไม่ได้ลุ้นกับเขาครับลืมอ่ะเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยแม็กนัมกับพรหมพยัคฆ์นะครับดาวรุ่งกับจอมเก๋าเลยครับกางเกงสีน้ำเงินในวัย25ปีนี่ก็ต้องบอกว่ายืนระยะยาวนานครับตอนนี้มาอยู่ในสังกัดของลูกสวนเอาละครับถึงตัววงในแมกนัมรายนี้ต้องบอกว่าอายุยังน้อยก็จริงนะครับแต่หัวใจนี่เกินร้อยเลยครับอาจารย์แข็งแรงเอ้าน้ำเงินพรหมพยัคฆ์ลูกสวนใครลูกสวนนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องที่มือเชิงชะกาชะกันทุกตัวเอ้าซ้ายไปสวยนี่แหละครับแม่ป้ายของ41ตัวนี่ข้างหลังเลยแล้วก็จู่เชิงปูเซินเจียวหนังแต่หลักๆของเราที่ต้องนึกถึงเลยนะครับ Toyota K Motor 02นะครับ662-6555นะครับเอ้าคุณซ้ายไปทีนึงตัดแล้วก็สีบันไดนี่เห็นชัดเจนเลยต้องขอบคุณนะครับคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์ด้วยแต่เข็ม500แอนตาซินด้วยนะครับนั่นแหละครับเคาะลำตัวเลยครับทางด้านของแมกนัมวันนี้มาละเอียดนะครับไม่บุบบามไม่ผีพรามเหมือนกับที่ผ่านมาครับ
เดี๋ยวดูดีๆครับในขณะที่ทางด้านของพรหมยักษ์ก็ต้องบอกว่ารายนี้เก่าอยู่แล้วแข้งซ้ายหน้าทักทายครับสัญญาณเตือนครับเอาละครับแข้งขวาโดนไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านของแม็กนัมเนี่ยครับพอโดนแล้วจะเดินเลยครับวงในเครื่องหมายการค้าจุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้ครับตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้ท่านี้ภูมิผิวแยกออกมาก็พยายามจะใช้ความสดบทความเก่าแหละครับถ้าเกิดชิงจังหวะกันแบบนี้นี่มวยประสบการณ์สูงครับอาจเดินครับพยายามจะเดินครับแต่ยังเดินไม่จริงครับขยับเข้าไปครับอุ้ยอัปคัตซ้ายก่อนนะครับแล้วก็คล้องแล้วตีได้ไหมครับล็อกรัดพยายามจะสอดในเหมือนกันครับพรหมพยัคฆ์ทำอะไรกันไม่ถนัดแยกออกมาอ้าวปลายยกแล้วนะครับวันนี้ทั้งชูชีพสมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยทัพอาสานี่ดูรายการนี้ไม่ขาดเลยวังนั้นชอบแล้วเรื่องมวยนี่ไม่ต้องห่วงนะแกมีบางครั้งว่างก็มาผมอะไรด้วยมาอาชีพด้วยนะครับหมดยกพยัคฆ์นะครับแหมยังดูดีเลยทีเดียวอ้าวเตะโต้เลยนะครับแหมยังบัดดวงเลยอ่ะนี่นะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยง15ดูมวยสนุกมวยมันต้องที่นี่เลยแต่ละช็อตนะครับหมัดซ้ายครับเคาะลำตัวทางด้านของแม็กนัมนะครับดาวรุ่งวัย18ปีจากบ้านบึงชลบุรีครับ FC หน้าจอทีวีนายกเว้านะครับพัชธรสิทธิการครับนายกครองหลวงแพ่งสทโรธสุราษฎร์นะครับจากอุ้งพักใต้แล้วก็ชัยวัฒน์เกตครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีบนเวทีตามต่อครึ่งทางยกที่3คู่ที่2ของวันนี้ครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่แม็กนัมใส่กับทางด้านของพรหมยักษ์หรือว่าสิงห์พยัคฆ์พยัคฆ์ลำพองครับนักชกจอมเก่านะครับเอาละครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเริ่มที่จะปล่อยของนะครับหนักๆแรงๆนะครับ120ปอนด์เท่ากันครับปาดหัวตัวเท่าแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวมาดูครับเด็กหนุ่มร่างกายสดอย่างทางด้านของแม็กนัมเอาละครับวงในโดนไม่ได้ครับรายนี้โดนนี่จะเอาคืนอย่างเดียวเลยครับพยายามคล้องแล้วก็ตีเข่าขวาครับแม็กนัมครับนี่ครับใช้ความสดบดเข้าไปครับตีเข่าซ้ายเจอเข่าขวาโต้พรหมพยัคฆ์ขวาไปซ้ายคืนมาแลกเข่ากันครับตอนนี้ครับขีดเส้นดวลเข่าแล้วครับคล้องหาเหลี่ยมตีเข่าขวาครับแม็กนัมครับเจอยัดขวาคืนมาอ้าวนายวัดกันที่ไหนแล้วนะครับแม่มวยเข่าต้องเลื้อยต้องแลกเอ้าแม็กนัมไปต้องสอดในให้ได้นะครับมวยเข่าเอ้าโอ้โหน้ำมันพรหมยักษ์พอตีมานี่แฟนเฮ่เลยนะครับไม่พร่ำเพรื่อทางด้านของพรหมยักษ์แล้วครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ทางด้านของแม็กนัมครับนักเลงเข่าตัวจริงครับแล้วครับอยู่ที่วงในไล่แขนแลกเข่าดวลที่วงในนะครับใครตีใครครับน่าสนใจน่าติดตามพลิกเหลี่ยมมากเข่าซ้ายเด้งเข้าไปเด้งได้แต่ละทีเสียเครดิตกระหึ่มเลยครับทางด้านของพรหมพยัคฆ์ตีเข่าขวาครับพรหมพยัคฆ์สับศอกซ้ายครับแม็กนัมจะสับศอกซ้ายคืนนะมืดไปครับขยับเดินต่อครับแม็กนัมทีซ้ายครับแม่มาพร้อมมามั่นอกมั่นใจในร่างกายทั้งคู่เลยครับแม่นักมวยที่ชกในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ถือว่าเสียสละเลยครับเพราะว่าคงจะไม่ได้เล่นน้ำกับเขาอะครับต้องซ้อมครับต้องทำน้ำหนักตีเข่าซ้ายครับขวาไปเด้งซ้ายคืนครับแม็กนัมครับแล้วก็กรรมการแยกเอ้าแม่ชู้กันถึงดีกาเนี่ยแม็กนัมแดงเหมือนพรหมพยัคฆ์ควรใช้ที่ไหนอะเข้าใกล้มาเอ้าซ้ายไปก่อนยังติดเอาแม็กนัมต่อยคล่อมไปไหนถอยตัวมาตีไปก่อนพรหมยักษ์เอาแม็กนัมมาเอาแม็กนัมปั่นพรหมยักษ์มาแม็กนัมไปพรหมยักษ์มามันต้องอย่างนั้นนี่แหละครับตีไปแม็กนัมพรหมยักษ์ตีมาไม่มีใครยอมใครครับดักที่วงในครับดวลกันที่วงในครับตอนนี้สาดเข่าใส่กันเลยครับขยับมาอุ้ยพรหมยักษ์มาใจคอแกนี่ต้องบอกว่าเนี่ยครับจะดึงสองกลับนะครับที่รันวนแผ่นดินเอาขวาดักแทงมิดหักเททิ้งลงไปสุดๆไปเลยครับสามเหลี่ยมมุมกลางครับมุมระฆังในช่วงท้ายๆปลายยกที่3ครับครึ่งทางเตะหลุดนะครับพรหมพยัคฆ์ฮุกซ้ายครับแม็กนัมเสียไปนะครับพรหมพยัคฆ์แม็กนัมเอาถอยมาแทงพรหมพยัคฆ์แทงไปแม็กนัมเด้งพรหมพยัคฆ์มาสาดใกล้ๆนะครับแทงประชันชิดนี่พรหมยักษ์น้ำเงินโอ้โหนี่ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับโอ้นะครับโอ้โหเนี่ยครับถ้าโดนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับน
น่าสนใจมากดูนะครับจังหวะนี้ต้องบอกว่ากล้าโชว์เลยครับทางด้านของพรหมพยัคฆ์หรือว่าสิงห์พยัคฆ์พยัคฆ์ลำพองนะครับ3ยกผ่านไปครับเข้มข้นเร้าใจครับท่านผู้ชมก็ติดตามได้เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับมวยดีวิธีไทยช่อง PPTV HD ช่องหมายเลข36เสิร์ฟความมันแล้วครับถึงบ้านท่านเนี่ยครับไปเข้าผิดเหลี่ยมนิดเดียวครับนี่คือนาทีแรกของยกที่4ครับคู่ที่2ของงานถ่ายทอดสดวันนี้ครับเตะขวานะครับพรหมพยัคฆ์เกือบคาราบาฮ่องเต้ครับตีเข่าซ้ายครับพรหมพยัคฆ์โอ้ยจังหวะขาลอยยังไงครับท่วงท่าถูกต้องไหมครับจัดระเบียบร่างกายถูกต้องไหมกรรมการไม่ว่าอะไรครับเดินดูต่อครับพรหมพยัคฆ์ตีเข่าแมกนัมล็อกดีครับล็อกดีแล้วแม่เข่าซ้ายครับแมกนัมครับเข่าขวาของพรหมพยัคฆ์ครับแล้วก็ไม่ไปเจอเข่าขวาขวาโต้ไปแม่ไอ้เฮเรนต้องน้ำเงินแมกนัมแกท้องเลยท้องพรหมพยัคฆ์น้ำเงินเอาแมกนัมตีปลายกรรมการแกะแยกเอายังสู้กันต่อนะครับเข่าใครเอาพรหมพยัคฆ์เดินแล้วล็อกไปเอาฟันปลาขวาไปแมกนัมพรหมพยัคฆ์แยกเขี้ยวแล้วนะครับเอานั่นแหละครับนายตีไม่ได้กรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวแก้ออกมาครับเอาละครับขยับเข้าไปใหม่ครับเจอศอกซ้ายหน้าทางด้านของพรหมพยัคฆ์ชวนน้องแลกเข่าแล้วนะครับชวนน้องแลกเข่าเอาละครับรัดล็อกสบายเร่งได้ขวาเด้งได้เสียงเฮเริ่มมาอีกแล้วครับมาเป็นระยะนะครับทางด้านของพรหมพยัคฆ์แต่ว่าวงในทางด้านของเนี่ยครับแม็กนัมแกจับได้ดีครับไล่แขนตั้งแขนได้ดีครับเอาไปแทงคืนครับตีเข่าขวาครับขวาโต้เบียดไม่ล้มครับไม่ล้มยังขืนตัวได้อยู่ครับตีเข่าซ้ายครับแม็กนัมครับกรรมการแยกออกมาแม่สู้กันสนุกครับพรหมพยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับต่อยแถลบเอาขวานศอกซ้ายครับตีเข่าขวาครับแม็กนัมตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับพรหมยักษ์แม็กนัมตีซ้ายมาโอ้โหเข่าไม่รู้ว่าเข่าใครนะครับฝ่ายแดงแม็กนัมน้ำเงินพรหมยักษ์พรหมยักษ์เข้าแล้วไม่กลัวเจ็บแล้วนะครับเข้าฟันไปแม็กนัมล็อกไว้พรหมยักษ์เอ้าแม่เสียงเฮต้องพอเสียงเฮมาน้ำเงินเอานั่นแหละครับตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีครับหยุดเมื่อไรกรรมการจะแยกนะครับแล้วครับค่อยๆตั้งเกมเข้าไปใหม่ครับทางด้านของพรหมพยัคฆ์หรือว่าสิงห์พยัคฆ์พยัคฆ์ลำพองวงในเนี่ยครับโอ้โหรัดล็อกสะพายแรงบิดหักเททิ้งไปเลยครับแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับแม็กนัมก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆเจอแต่เบอร์ใหญ่ๆปะทะแต่เบอร์ใหญ่ๆครับแข้งขวาใส่เข้าไปครับวันนี้หันมาต่อยเกมรับนะครับพรหมพยัคฆ์เปิดเกมเดินเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับเกาะได้ก็เรียกว่ายังขึ้นคอไม่ได้ครับทางด้านของพรหมพยัคฆ์กรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งช่วงท้ายๆปลายยกครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับเอาซ้ายคืนหมัด1 2ครับตีเข่าขวาครับเอาเสียงเชียร์ไปไหนล่ะนั่งเทกระจาดล้มเลยอ่ะแม่ก็นึกโอ้โหแข็งแรงมากเลยนะครับหิ้วเลยอ่ะหิ้วแล้วเททิ้งเลยนี่นะครับผ่านมา4ยกขึ้นยก5ในแฟนมวยอาชีพมาหลายแสนเลยนะครับน้ำเงินพรหมพยัคฆ์เดี๋ยวดูนะครับในยกต่อไปนี้จะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับเนี่ยครับแต่ละช็อตเนี่ยครับดูนะครับจับรัดล็อกสะพายแรงแล้วบิดเททิ้งไปเลยครับแข็งแรงมากครับแม็กนัมนะครับตามต่อยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิธีไทยครับในวันอาทิตย์ที่16เมษายนครับศอกขวามาล็อกปรับแล้วนะครับตำราหน้าสุดท้ายครับ2ไพ่2ใบสุดท้ายครับหมัดกับศอกครับต้องออกแล้วนะครับช้าไม่ได้ครับถ้าต้องการอัดฉีดหลายแสนครับเนี่ยครับต้องมาแล้วนะครับต้องมาหนักๆแล้วก็ต้องเข้าจุดโฟกัสด้วยครับหน้าแหกหรือยังครับขยับเข้าถึงตัวครับแม็กนัมเพื่อจะกอดเอาไว้ครับทำอะไรได้ไหมแหมไม่ถนัดครับเอาแหมแต่แกแข็งแรงนะโอ้โหแม็กนัมโอ้รับก็จริงนะครับแต่อาวุธแกหลากหลายแล้วก็แน่นด้วยนะพรหมพยัคฆ์นี่ไม่ได้อ่อนนะเนี่ยแต่ว่ามันเข้าก็ยากเพราะแม็กนัมแกดูดิต้นกลางปลายนี่แกก็ต่อยได้ตลอดโอ้แข็งแรงมากเลยนะครับแม็กนัมมีความสดของร่างกายแหละครับหนุ่มกว่าสดกว่าครับแล้วก็ชกถูกแผนด้วยนะครับตั้งแต่ยก2แล้วเริ่มขยับเดินพยายามจะฮึดขึ้นมานะครับพรหมพยัคฆ์ครับในวัยเบญจเพสพอดีครับฮึดไหวไม่ไหวครับขยับเข้าไป
ความมุ่งมั่นสูงอยู่แล้วนะครับหมัดขวาแม่แทงเข่าได้ครับโอ้ตีเข่านี่คงจะลำบากครับสงกรานต์ปีหน้านู่นแหละครับกรรมการธนินทร์ครับแยกออกมาครับในขณะที่ทางด้านของแม็กนัมนะครับตอนนี้ตั้งกัดสูงๆครับไม่แลกไม่เสี่ยงนะครับปกติเนี่ยจะเป็นมวยที่เรียกว่าโดนไม่ค่อยได้ครับแม็กนัมครับโดนเมื่อไหร่ก็คิดจะแลกทันทีครับแต่ว่าวันนี้ต่อยละเอียดมากครับต่อยแบบรัดกุมเลยครับถีบเอาไว้ครับแข้งขวาตั้งกัดสูงๆเอาไว้ครับหุกซ้ายครับเคาะลำตัวแต่ว่าเนี่ยครับถึงตัวทางด้านแม็กนัมครับจับรัดล็อกสะพายแรงแล้วก็ใช้คางดันไว้ตรงนั้นแหละครับทำให้สอดไม่ได้ครับเจอสถานการณ์ที่เรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆเลยครับกดดันพอสมควรแล้วครับทางด้านของพรหมพยัคฆ์หมัดขวาใบหน้าสลับลำตัวครับหลวงทองเจอรัดเอาไว้อีกแล้วครับแยกมานะครับกรรมการธนินทร์ครับช่วง40วินาทีสุดท้ายทีมเอาไว้เตะขวาไปสอกกลับครับหันหน้ามาสับท้ายๆแล้วนะครับ30วิครับพรหมพยัคฆ์ยังเดินอย่างมีความหวังอยู่ครับขยับเข้าไปครับงัดศอกก็เรียวแรงพละกำลังกำลังแขนเนี่ยครับต้องใช้หมัดใช้ศอกกำลังแขนก็เหลือน้อยเพราะก่อนหน้านั้นก็เน้นไปที่การปล้ำรัดฟัดตีครับใช้พลังแขนเยอะนะครับนอกจากเข่าจะตีกันแล้วครับเนี่ยครับรัดเอาไว้ครับแม็กนัมเล่นกับเวลาแล้วครับนับถอยหลังได้เลยครับแล้วครับเสียงระฆังดังแล้วครับแล้วก็นี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักครับสิ่งที่เหลือตอนนี้ก็คือมิตรภาพที่ดีๆครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับคู่นี้ดำเกิงมีศาสตร์ครับไพฑูรย์ทองอ่อนแล้วก็วรชิตช่ำชื่นนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของแม็กนัมเพชรบ้านบึงหรือว่าโตโยต้าระยองครับดาวรุ่งวัย18ปีจากบ้านบึงชลบุรีครับปลดล็อกให้กับตัวเองได้แล้วนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด